วันนี้นักเรียนปี2นะคะเรียนครูวิปัสสนาสมาธิในหลักสูตรแนวทางปฏิบัติสู่ความหลุดพ้นภาคที่1เล่มที่1นะคะเปิดไปที่หน้า158เราเรียนวันนี้เราเรียนกรรมคุณ5ขอให้นักเรียนทุกคนทุกท่านนะคะได้มีความสุขได้มีความยินดีว่าเราเป็นผู้มีศรัทธาและเรากำลังได้รับผลของกุศลกรรมคือการได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าตามที่เราตั้งเจตนาไว้ในอดีตชาติเพราะว่ากุศลกรรมเก่าที่เราเคยทำไว้นะคะจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เราได้มาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแท้ๆเลยนะคะอาจารย์ค้นมาจากพระไตรปิฎกค่ะในครั้งนี้ถ้านักเรียนเปิดหนังสือแล้วเราอ่านพร้อมกันเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาค่ะกรรมคุณ5อย่างในหัวข้อที่100นะคะดูก่อนอานนท์กรรมคุณ5นี้เป็นไฉนคือรูปอันจะพึงรู้ด้วยจักษุอันสัตว์ปรารถนาใครพอใจเป็นที่รักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเสียงอันจะพึงรู้โดยโสตะอันสัตว์ปรารถนาใครพอใจเป็นที่รักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดกลิ่นอันจะพึงรู้ด้วยคานะเป็นที่รักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดรสอันจะพึงรู้ด้วยชิวหาอันสัตว์ปรารถนาใคร่พอใจเป็นที่รักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดโผฏฐัพพะอันจะพึงรู้ด้วยกายอันสัตว์ปรารถนาใคร่พอใจเป็นที่รักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดดูก่อนอานนท์นี้แลกามคุณ5สุขโสมนัสอันใดย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยกามคุณ5นี้สุขโสมนัสนี้เรากล่าวว่ากามสุขตรงนี้เดี๋ยวหยุดตรงนี้ก่อนนะคะพอดีมีคำถามจากพี่บังเอิญนะคะเมื่อช่วงบ่ายเรื่องของจิตตสังขารเพราะว่าเราเจริญอานาปานสติถ้าไปถึงเวลาที่เราจะกำหนดรู้จิตสังขารเนี่ยผู้ปฏิบัติจะสามารถนะคะสามารถกระทบถูกต้องกับสภาวะของอุเบกขานะคะอุเบกขาก็คือความวางเฉยในอารมณ์ทีนี้ความวางเฉยอารมณ์มาเกี่ยวข้องอะไรกับกามคุณที่เราอ่านบทเมื่อสักครู่นี้นะคะคืออย่างนี้ค่ะถ้าเราพอใจยินดีในสุขแสดงว่าอุเบกขาไม่มีในจิตถูกต้องไหมคะถ้าเราเดือดร้อนไม่สบายใจกระวนกระวายใจแสดงว่าเรากำลังมีอุปาทานในทุกข์เข้าไปยึดมั่นในเวทนาคือทุกข์ใช่ไหมคะฉะนั้นในเวลานั้นก็ชื่อว่าจิตนั้นไม่มีอุเบกขาเข้าใจไหมคะทีนี้อุเบกขานี้มีข้อดีอย่างไรอุเบกขานั้นมีข้อดีก็คือว่าเมื่อเขาเกิดขึ้นในจิตอุเบกขานี้นะคะเป็นอุเบกขาเนี่ยเป็นเวทนาเจตสิกนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นในจิตแล้วเนี่ยจะทำให้จิตนั้นวางเฉยในอารมณ์เมื่อจิตวางเฉยในอารมณ์เนี่ยจะไม่มีภาวะที่เข้าไปติดข้องดีใจยินดีในสุขไม่มีภาวะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในทุกข์มีอาการปล่อยทั้งสุขและทุกข์เวลาที่มีอาการปล่อยทั้งสุขทั้งและทุกข์นะคะในเวลานั้นจะมีสภาวะที่ไม่ใส่ใจไม่สนใจว่าสุขดีก็ช่างเหอะไม่สนใจทุกข์นะคะมีลักษณะที่ทำให้เดือดร้อนไม่น่าพอใจก็ช่างเถอะไม่สนใจมันจะวางอารมณ์นั้นได้ไม่ใส่ใจเลยทีนี้ในจังหวะที่ไม่ใส่ใจเนี่ยค่ะถ้าเราสามารถทำอุเบกขาตัวเนี้ยให้เกิดขึ้นในจิตได้แล้วเนี่ยจังหวะนั้นเนี่ยมันจะเกิดภาวะของการปล่อยวางเกิดการปล่อยวางแล้วจะมีการเห็นกายได้ชัดเจนแล้วจิตเนี่ยจะไม่นึกถึงนะคะ
ไม่นึกถึงเรื่องราวต่างๆในภายนอกเลยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆนะคะที่เคยทำให้เราเนี่ยค่ะติดข้องอยู่ในเวลานั้นเนี่ยค่ะก็จะไม่มีปรากฏขึ้นมาในจิตเลยเพราะว่าเราไม่ได้มีการยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงเหล่านั้นแล้วทีนี้เมื่อไม่มีความยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงเหล่านั้นเนี่ยสิ่งที่ปรากฏก็คือความวางเฉยในอารมณ์จิตจะมีอาการเฉยๆทีนี้ในเวลาที่จิตมีอาการเฉยๆถ้าเพ่งไปที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายนะคะที่กายก็จะพอเพ่งไปปุ๊บก็จะเห็นแต่ร่างกายนั้นนั่งนิ่งเฉยทีนี้พอเห็นร่างกายนั้นนั่งนิ่งเฉยแล้วเนี่ยค่ะถ้าใช้มนสิการตามหลักของพระพุทธเจ้านะคะที่สอนมรรควิธีการปฏิบัติได้ถูกต้องเนี่ยค่ะก็จะทำให้บุคคลที่เดินมรรคนั้นอยู่เกิดวิชาความรู้ขึ้นมาเห็นว่าตาเนี่ยมันไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยหูนี้ก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยจมูกนี้ก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยลิ้นหรือกายก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยจะเห็นภาวะของร่างกายนั่งนิ่งเฉยไม่รู้เรื่องในจังหวะที่เห็นส่วนต่างๆของร่างกายนิ่งเฉยไม่รู้เรื่องในเวลานั้นจิตของผู้ปฏิบัตินั้นจะตั้งมั่นด้วยในเวลาที่จิตของผู้ปฏิบัตินั้นตั้งมั่นนะคะตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมีอุเบกขาชัดเจนนะคะมีอุเบกขาชัดเจนซึ่งณขณะนั้นนั่นแหละค่ะผู้ปฏิบัติจะเห็นจิตตนเองผ่องใสเห็นจิตของตนเองสะอาดมีแต่ความผ่องใสในภายในปรากฏเกิดขึ้นในจังหวะนั้นเองทำให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยค่ะได้เห็นจิตในจิตได้ว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่ได้มีจิตตั้งมั่นอย่างนี้ก็เกิดความพอใจเห็นไหมคะเกิดความพอใจในอะไรล่ะในสิ่งที่มองเห็นเกิดความพอใจในเสียงที่ได้ยินเกิดความพอใจในกลิ่นนะคะที่สูดเข้าไปทางจมูกเรียกว่าคานาประสาทเกิดความพอใจในรสอาหารอร่อยติดในรสเกิดความพอใจในสัมผัสที่ตนเองปรารถนาฉะนั้นในจังหวะที่เกิดความพอใจความใคร่นั้นนะคะที่เกิดขึ้นมาเนี่ยในจังหวะนั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติเห็นจิตของตนเองว่าจิตของตนเองได้ตั้งมั่นและเห็นรูปเฉยเนี่ยอาการอย่างเงี้ยของจิตไม่ได้มีความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสแต่ถ้าใครไม่ได้ฝึกแบบนี้ก็จะเกิดอาการพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี้ฉะนั้นในเวลาที่เดินมรรคอย่างถูกต้องตามหลักของพระพุทธองค์นะตรงนี้จะทำให้ผู้ปฏิบัติได้รู้ว่าอุเบกขานี้ทำให้เกิดการวางเฉยในอารมณ์ทำให้กามนะคะคือความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสตัวเนี้ยมันไม่มีถ้าหากว่าความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี้ไม่มีแสดงว่าความกำหนัดคือความลุ่มหลงไม่มีทีนี้ก็จะทำให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยได้รู้ว่าโอ้ครั้งก่อนๆเราไม่ได้ตั้งสติอย่างนี้จิตของเราไม่ได้ผ่องใสอย่างนี้เวลาที่เราเห็นเราก็เกิดความหลงในการเห็นคิดว่าเราเห็นเวลาที่เราได้ยินเราก็เกิดความหลงในการได้ยินคิดว่าเราได้ยินเวลาได้กลิ่นเราก็หลงคิดว่าเราเป็นผู้ได้กลิ่นเวลาที่ถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งด้วยกายเราก็คิดว่าเราเป็นผู้กระทบสัมผัสอาการเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นของเราอาการเห็นเป็นของเราอาการได้ยินเสียงเป็นของเราอาการได้กลิ่นเป็นของเราอาการได้รสนั้นเป็นของเราผู้ปฏิบัติที่มีจิตตั้งมั่นก็จะเห็นว่าครั้งก่อนๆเรามีอาการเข้าไปติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสเพราะเรามีความปรารถนามีความพอใจและมีความหลงในรูปเสียงกลิ่นรสนั้นสาเหตุก็เพราะว่าเราไม่ได้มีจิตตั้งมั่นแบบนี้เราไม่ได้มีอารมณ์วางเฉยอย่างนี้เหตุนี้ค่ะผู้ปฏิบัติที่มีจิตตั้งมั่นแล้วนะคะแล้วเดินมรรคอยู่อย่างถูกต้องจะเห็นเลยว่าจิตของตนเองนั้นบริสุทธิ์ผ่องใสเพราะว่าไม่ได้มีความปรารถนาคือไม่มีตัณหา
ไม่มีความยินดีพอใจนะคะในรูปเสียงกลิ่นรสเหล่านั้นเพราะไม่มีกามฉันทะและในเวลานั้นผู้ปฏิบัติก็รู้ว่าขณะที่ตนเองมีจิตตั้งมั่นและมีอุเบกขาอย่างนี้ตนเองแม้ว่าจะได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆกระทบเข้ามาก็ตามในเวลานั้นก็ไม่ได้มีความหลงว่าเป็นเรารู้เห็นไหมคะที่ไม่มีความหลงว่าเป็นเรารู้เป็นเราเห็นเป็นเราได้ยินเป็นเราได้กลิ่นเป็นเราถูกต้องสัมผัสก็เพราะสาเหตุว่าจิตนั้นมีอุเบกขาคือความวางเฉยด้วยเหตุนี้เวลาที่เราเดินมรรคมาเรื่อยๆเราจะเห็นจิตผ่องใสแล้วก็จะรู้ว่าจิตนั้นมีความสุขเวลาจิตมีความสุขพระศาสดาก็ตรัสว่าเราจะรู้พร้อมซึ่งสุขหายใจเข้าเราจะรู้พร้อมกำหนดรู้พร้อมซึ่งสุขหายใจออกเสร็จแล้วเนี่ยพอเราทำซ้ำๆจนเกิดความชำนาญจิตไม่มีบาปแล้วมันสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นในเวลานั้นเนี่ยจุดอิ่มตัวมันมีจุดอิ่มตัวก็คือว่าบุญกุศลคือปิติและสุขนั้นเนี่ยค่ะมันมาเต็มที่แล้วมันก็จะส่งผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดอุเบกขาในจิตขณะที่เกิดอุเบกขาในจิตในเวลานั้นเนี่ยค่ะจิตมันจะวางเฉยอยู่แต่เวลาที่เราเดินมรรคต่างๆเนี่ยเราจะรู้ทุกอย่างญาณรู้ทุกอย่างนั่นแหละค่ะแต่อุเบกขามันจะโผล่ขึ้นมาทำให้รู้ว่าอาการวางเฉยตัวเนี้ยที่มีในจิตกับอาการผ่องใสมันไม่ใช่อย่างเดียวกันอาการวางเฉยตัวเนี้ยมันมีในจิตกับอาการของสุขมันไม่ใช่อย่างเดียวกันก็จะเกิดวิชาขึ้นว่าโอ้มีหน้าล่ะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ถึงได้ตรัสให้บัญญัติให้ชื่อไว้บัดนี้เราถูกต้องกระทบสัมผัสด้วยใจแล้วเราจึงสามารถเข้าใจว่ามันมีความต่างกันของสภาวะนี้ซึ่งจังหวะนั้นนั่นแหละค่ะช่วงที่อุเบกขาตั้งขึ้นมากๆเนี่ยจะมีวิชาความรู้มากขึ้นถ้าเรากำหนดตามที่พระศาสดาทรงตรัสว่าย่อมสำเนียกว่าเราจะกำหนดรู้พร้อมซึ่งจิตตสังขารหายใจเข้าเราจะกำหนดรู้พร้อมซึ่งจิตตสังขารหายใจออกจังหวะนั้นนะคะผู้ปฏิบัติจะเห็นว่าทุกครั้งที่เราเห็นกายนิ่งสงบอาการของกายเฉยอยู่พอเราเพ่งเข้าไปจริงๆเนี่ยค่ะเราจะมีอาการเฉยตามขณะที่เรามีอาการเฉยปรากฏเกิดขึ้นในจิตหรือมีอุเบกขาปรากฏเกิดขึ้นในจิตในเวลานั้นเนี่ยถ้าผู้ปฏิบัติไม่ลืมลมนะคะยังมีสติหายใจเข้าหายใจออกก็จะสามารถสังเกตได้ว่าช่วงจังหวะที่เพ่งเฉพาะหน้าและเห็นกายทุกครั้งที่เห็นกายจะมีอุเบกขาตั้งขึ้นแต่ทุกครั้งที่มีสติหายใจเข้าในเวลานั้นเนี่ยอุเบกขาจะดับทุกครั้งที่มีสติหายใจออกอุเบกขาจะดับพอทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆผู้ปฏิบัติจะเกิดวิชาขึ้นมาเกิดญาณทัศนะขึ้นมาได้เห็นว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆ อุเบกขาตัวเนี้ยไม่ปรากฏก็จะเริ่มรู้ว่าอ๋อเพราะเวลาที่มีสติกลับมารู้ที่กายในเวลานั้นชื่อว่าบริโภคอมตะอ๋อเพราะว่าขณะใดที่เสวยอารมณ์คืออุเบกขาอยู่ในเวลานั้นชื่อว่าวิญญาณตั้งอยู่ในอุเบกขาซึ่งถ้าหากว่าไม่รู้จักสติและลืมลมหายใจผู้ปฏิบัตินั้นก็จะถือว่าเป็นผู้มีกามฉันทะติดข้องอยู่ในอุเบกขาเวทนายังมีอุปาทานในเวทนาขันธ์อยู่ฉะนั้นถ้าปฏิบัติตามมรรควิธีของพระศาสดาเนี่ยค่ะผู้ปฏิบัติก็จะเห็นสภาวะของอุเบกขาเกิดดับเกิดดับในขณะที่กำหนดรู้พร้อมซึ่งจิตตสังขารหายใจเข้ากำหนดรู้พร้อมซึ่งจิตตสังขารหายใจออกถ้ามีอาจารย์บอกนะคะถ้ามีอาจารย์บอกหรือเรียนหรือฟังอย่างเงี้ยค่ะแล้วท่านไปทำเองพอเจออาการนั้นปุ๊บสัจจสัญญาจะระลึกได้ทันทีเลยเหมือนลูกศิษย์ที่ไปฝึกที่พระธาตุจอมทองนะคะก็บอกว่าขณะที่ทำอยู่ในเวลานั้นเนี่ยตอนฟังอาจารย์เนี่ยไม่รู้และไม่เข้าใจหรอกแต่พอไปฝึกเองเนี่ยพอเจอจังหวะนั้นเป๊ะเสียงอาจารย์บอกเลยว่าทำอย่างนี้อย่างนี้เพราะว่าอาจารย์ได้บรรยายไว้ล่วงหน้าแล้วฉันใดฉันนั้นเนี่ยค่ะในจังหวะที่ท่านทำอยู่อย่างนั้นและกำหนด
นะคะกำหนดรู้พร้อมซึ่งอุเบกขาแล้วมีสติหายใจเข้าหายใจออกทำไปทำมาทำไปทำมาท่านจะเกิดวิชาขึ้นมาว่านี่นะทุกครั้งที่มีสติหายใจเข้าอุเบกขาดับเพราะว่าสติตั้งขึ้นและทุกครั้งที่อุเบกขาดับท่านก็จะเกิดวิชารู้ว่าโอ้ที่ไหนได้เราเข้าใจผิดว่าอุเบกขาเป็นเราที่ไหนได้มันดับมันเป็นเราไม่ได้นั่นแหละค่ะในเวลานั้นชื่อว่าเป็นการฝึกปล่อยปล่อยอะไรรู้ไหมคะปล่อยความยินดีพอใจในอุเบกขาเวทนาฉะนั้นถ้าท่านไม่ใช้มรรควิธีของพระพุทธเจ้ายากมากค่ะที่จะละอุเบกขาเวทนาและที่สำคัญที่สุดนะคะท่านทำมรรคให้เกิดในจิตไม่เป็นโดยเฉพาะสัมมาวาจาขณะบอกให้มนสิการก็ยังจะติดอุเบกขาอยู่เพราะสาเหตุว่าไม่คล่องแคล่วในการมนสิการทั้งที่เห็นอยู่แต่มนสิการไม่ได้ทั้งที่เห็นอยู่แต่มนสิการไม่ทันอย่าลืมนะคะว่าในพระไตรปิฎกเล่มที่11และเล่มที่25พระศาสดาทรงตรัสไว้เลยค่ะว่ามนสิการเป็นมูลรากของธรรม9อย่างถ้าใครมนสิการทำได้ถูกต้องนะคะก็จะเกิดปิติเมื่อเกิดปิติก็จะเกิดปราโมทย์ถ้ามนสิการถูกต้องเมื่อเกิดปราโมทย์ก็จะเกิดนะคะเกิดปราโมทย์ก่อนแล้วเกิดปิติขอโทษนะคะเกิดปราโมทย์ก่อนแล้วเกิดปิติเมื่อเกิดปิติเกิดปัสสัทธิเมื่อเกิดปัสสัทธิก็จะเกิดจิตสงบเมื่อเกิดจิตสงบก็จะเกิดจิตตั้งมั่นเมื่อเกิดจิตตั้งมั่นแล้วนะคะก็จะเกิดความเบื่อหน่ายพอเกิดความเบื่อหน่ายเกิดวิราคธรรมนะคะเกิดวิราคธรรมแล้วในเวลานั้นก็จะสามารถที่จะเกิดนิโรธเกิดการสลัดคืนได้เห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยค่ะถ้าหากว่าท่านไม่ติดข้องอยู่ในอุเบกขาท่านจะสามารถทำสัมมาวาจาให้ตั้งขึ้นในจิตได้เมื่อท่านสามารถทำสัมมาวาจาให้ตั้งขึ้นในจิตได้นะคะท่านก็จะมีวิมุตติในขณะนั้นนะคะวิมุตติในขณะนั้นเพราะว่าญาณที่เรียกว่าวิขัมภนญาณหรือญาณที่ข่มกิเลสที่ประหารกิเลสในขณะนั้นกำลังเกิดขึ้นอยู่ทีละขณะทุกครั้งที่ท่านเห็นสภาพความจริงและมนสิการได้ถูกต้องเนี่ยกิเลสจะหมดไปจากจิตสาเหตุที่กิเลสหมดไปจากจิตในขณะนั้นเป็นปัจจุบันก็เพราะว่าปัญญาเกิดเห็นไหมคะปัญญาที่เป็นปัญญาที่เกิดจากสภาวะของสมถะและวิปัสสนาเล่นไปคู่กันด้วยเหตุนี้ค่ะถ้าหากว่าท่านตั้งอยู่แช่อยู่ในอุเบกขาแสดงว่าในขณะนั้นท่านใช้มรรควิธีของพระพุทธเจ้าไม่ถูกและในขณะนั้นชื่อว่าท่านขับญาณไม่เป็นต้องบอกว่าขับญาณไม่เป็นรถคืออะไรรถคือญาณพาหนะใช่ไหมคะทำไมต้องพูดญาณไว้ก่อนแล้วพาหนะตามหลังนะคะญาณเนี่ยก็คือรถนั่นเองฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านจะไปถึงนิพพานได้เข้าถึงนิพพานได้ท่านจะต้องมีญาณฉะนั้นถ้าท่านหยิบมรรควิธีไม่ถูกนะคะอุบายของพระพุทธเจ้ามรรควิธีของพระพุทธเจ้าเนี่ยหยิบไม่ถูกเนี่ยท่านก็ขับญาณไม่เป็นพอขับญาณไม่เป็นท่านก็จะแช่อยู่ในอุเบกขาทั้งที่เห็นความจริงนั้นท่านก็มนสิการไม่ได้เพราะไม่คล่องแคล่วเหมือนกับคนเป็นอัมพาตทำอะไรไม่คล่องแคล่วที่ไม่คล่องแคล่วนั้นก็เพราะว่าท่านไม่เคยฝึกเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านอยู่ในอุเบกขาได้จิตตั้งมั่นได้แล้วท่านจะหักมุมเข้ามาในนิพพานได้ในทันทีนะคะให้ญาณ นั้นปรากฏขึ้นมาได้ในทันทีเพราะว่าญาณในนิพพานเนี่ยจะปรากฏและตั้งขึ้นได้ท่านต้องทำอริยมรรคให้เกิดขึ้นได้และอริยมรรคนั้นสำคัญมากค่ะ 1. ท่านจะต้องมีการเห็นที่ถูกต้องก่อนด้วยปัญญาเห็นไหมคะฉะนั้นเวลาที่เห็นเนี่ยอาการเห็นนั้นต้องมีอยู่เช่นท่านเห็นกายชื่อว่ามีอาการเห็นมีอยู่ทีนี้เวลาที่ท่านเห็นกายถามว่าตาเนื้อเห็นหรือคะไม่ใช่เลยค่ะเป็นปัญญาเห็นทีนี้ปัญญาตรงนี้เนี่ยเห็นกายได้อย่างไรเห็นกายได้เพราะศาสดาทรงตรัสไว้แล้วทำทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยก็เพราะว่าเหตุของการทำให้ปัญญาเกิดก็คือสมาธิด้วยเหตุนี้ค่ะในเวลาที่ท่านเห็นกายในเวลานั้นแล้วเนี่ยชื่อว่าท่านมีสัมมาทิฏฐิ
ทีนี้ความดำริความดำริถูกที่เกิดขึ้นตรงนี้ค่ะพระศาสดาทรงตรัสไว้แล้วนะคะถ้ามนสิการธรรมที่เป็นอกุศลก็จะเป็นมิจฉาสังกัปปะถ้ามนสิการธรรมที่เป็นกุศลก็จะเป็นมูลรากให้เกิดสัมมาสังกัปปะด้วยเหตุนี้ในขณะที่เห็นธรรมที่เป็นปัจจุบันอารมณ์และท่านหยิบมรรควิธีของพระพุทธเจ้าโดยอุบายอันแยบคายขึ้นมาใช้ปุ๊บอริยมรรคจะเกิดคือเกิดสัมมาทิฏฐิเกิดสัมมาสังกัปปะเกิดสัมมาวาจาเกิดสัมมากัมมันตะเกิดสัมมาอาชีวะเกิดสัมมาวายามะเกิดสัมมาสติเกิดสัมมาสมาธิทีนี้อาการเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะเพราะท่านมีการฝึกฝนมีการฝึกฝนมีการซ้อมยิงธนูบ่อยๆนะคะมีการหยิบมรรควิธีของพระพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้องฉะนั้นเนี่ยค่ะแม้ท่านจะได้อุเบกขาและจิตตั้งมั่นแต่ถ้าไม่รู้จักมนสิการท่านก็ไม่มีสิทธิ์ได้ริมรสอมตะหนึ่งสองนะคะแม้ท่านจะรู้แล้วว่าคำมนสิการคืออย่างนี้แต่ถ้าไม่ฝึกในการซ้อมยิงธนูท่านก็ง้างธนูไม่เป็นอยู่ดีเมื่อง้างธนูได้แล้วก็ยิงธนูผิดเป้าก็มีเหมือนกันเพราะว่าการที่จะมนสิการให้ถูกต้องแต่ละครั้งต้องใช้ความเร็วเร็วและมีเจตนาในการส่งลูกธนูนั้นไปให้ถูกเป้าด้วยด้วยเหตุนี้ค่ะทำไมต้องเร็วเพราะว่าสตินั้นเกิดดับเร็วเพราะช่องจังหวะช่องแคบของปัญญาที่แป๊บลงมาตรงนั้นเนี่ยค่ะมันมีแค่แป๊บเดียวเหมือนฟ้าแลบแป๊บเดียวในเวลากลางคืนตรงจังหวะสายฟ้าผ่านไปมันจะสว่างเห็นทุกอย่างรอบข้างในทันทีแต่ถ้าหากสายฟ้านั้นหายไปแล้วมันก็มีความมืดเข้าไปปกคลุมแม้จะมีอะไรอยู่รอบข้างก็หาไม่เจอฉันใดฉันนั้นค่ะในขณะที่สติตั้งขึ้นและมีปัญญาชั่วขณะเดียวของช่องแคบในนามธรรมนั้นนะคะถ้าท่านใช้มนสิการไม่ถูกก็กลายเป็นสังขารปรุงแต่งภพถ้าท่านใช้มนสิการถูกก็กลายเป็นอริยมรรคตั้งขึ้นทั้งแผงเลยนะคะด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะในจังหวะที่ท่านจะทำให้อริยมรรคเหล่านั้นเกิดขึ้นได้ถูกต้องมรรควิธีของพระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนให้เราเรียนรู้ตั้งแต่ทำจิตเนี่ยค่ะทำจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านให้สงบให้ได้และทำกายให้นั่งนิ่งสงบให้เป็นและสามารถที่จะกำหนดรู้ว่าปิติคืออะไรสุขคืออะไรและสามารถที่จะรู้ตามขั้นบัญญัติว่าในขณะนี้เนี่ยอุเบกขาตั้งขึ้นซึ่งจังหวะที่อุเบกขาตั้งขึ้นนะตรงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะนะคะถ้าใครทำตามขั้นตอนของพระองค์มาถึงตรงนี้นะคะถือว่าท่านผ่านอรูปสัญญามาได้เลยทีเดียวที่บอกว่าท่านผ่านอรูปสัญญามาได้ก็เพราะสาเหตุว่าณเวลานั้นท่านผ่านกายใสจิตใสมาได้ท่านยังคงรักษาความสม่ำเสมอในการยิงสติคือระลึกได้ที่ลมหายใจเข้านึกได้ที่ลมหายใจออกโดยอาการที่ท่านอาศัยสัมปชัญญะความรู้สึกในขณะที่ลมปรากฏในขณะที่เห็นลมหรือไม่เห็นลมแต่รู้มีอาการรู้สึกอยู่บริเวณที่จมูกตรงนั้นซึ่งในเวลานั้นนั่นแหละค่ะเมื่อท่านนะคะเมื่อท่านอาศัยกายอย่างเงี้ยนะคะผ่านมาได้เนี่ยจังหวะที่ท่านอาศัยอย่างเงี้ยทำให้ท่านเนี่ยสามารถเห็นอุเบกขาได้และไม่หลงติดอยู่ในอรูปคือความใสในความใสของนามธรรมนะนามธรรมมันจะใสว่างเปล่าไม่มีตัวตนทีนี้ถ้าท่านผ่านตรงนี้มาได้เนี่ยมาถึงอุเบกขาในจังหวะนั้นเนี่ยค่ะท่านจะรู้ว่าเนี่ยจริงๆแล้วจิตมันใสแต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นมาปรุงแต่งทำให้ภาวะของจิตเปลี่ยนไปก็คืออุเบกขาเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่อากาศว่างนะคะจิตมันว่างมันเห็นความว่างทั้งหมดแต่เวลาที่ท่านฝึกมาเรื่อยๆเนี่ยค่ะถ้ามีครูชี้ให้ท่านเห็นว่านั่นไงนั่นนามมันใสอย่างนั้นจิตมันก็ใสอย่างนั้นเสร็จแล้วถ้ามาถึงตรงที่ว่ากำหนดรู้พร้อมซึ่งจิตตสังขารพอมีครูบาอาจารย์ชี้ให้ท่านดูว่านั่นไงปกติแล้วอาการที่เด่นคืออุเบกขาอุเบกขานั่นแหละเป็นจิตตสังขารเพราะว่าเดิมทีจิตมันใส
เห็นไหมคะเดิมทีจิตมันใสแต่เพราะว่าอุเบกขาเป็นเจตสิกที่เข้าไปอาศัยในจิตอาการของอุเบกขาก็เลยปรากฏขึ้นมาเพราะจิตนั้นนะคะเมื่ออะไรเข้าไปอาศัยปรากฏก็จะปรากฏของอาการนั้นเหมือนกับกระจกเนี่ยค่ะเวลาเราไปยืนหน้ากระจกที่ใสนะคะกระจกก็ยังใสเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ปรากฏก็คือเงาของเราที่มีอยู่ในกระจกซึ่งเงาที่อยู่ในกระจกนั้นก็ไม่ใช่ตัวเรานะคะเป็นแค่เงาเฉยๆถ้าเราเดินออกจากกระจกก็ไม่มีเงานั้นอีกนะคะฉันได้ฉันนั้นนะคะเวลาเจตสิกเข้าไปประกอบเกิดขึ้นในจิตเจตสิกนั้นก็ปรากฏขึ้นมาและเจตสิกนั้นก็ไม่ใช่จิตเห็นไหมคะฉะนั้นอุเบกขาที่เกิดขึ้นในจิตนั้นก็ไม่ใช่จิตเป็นเพียงอุเบกขาเจตสิกด้วยเหตุนี้อุเบกขาเจตสิกหรือภาวะวางเฉยนั่นแหละค่ะพี่บังเอิญเรียกว่าจิตตสังขารสาเหตุก็เพราะว่าจิตนั้นมันใสแต่มันมีอุเบกขาทำให้เรากำหนดได้อุเบกขานั้นชื่อว่าปรุงแต่งจิตเห็นไหมคะด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะเวลาที่เราเพ่งกายใสจิตใสเห็นไหมคะมันก็จะใสเลยแต่ถ้าเราทำตามมรรควิธีของพระองค์กำหนดรู้พร้อมซึ่งจิตตสังขารแล้วมีสติหายใจเข้ากำหนดรู้พร้อมซึ่งจิตตสังขารแล้วมีสติหายใจออกเราจะสามารถรู้อุเบกขาในตอนที่เรากำหนดนะคะตอนแรกเนี่ยเรากำหนดรู้อุเบกขาเพื่อเรียนรู้อุเบกขาก่อนเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราเรียนคล่องแล้วนะคะพระศาสดาจะตรัสสอนให้เรารู้ว่าอุเบกขาดับอยู่ตรงจุดไหนด้วยเหตุนี้พระองค์จึงมีหลักอุบายของพระองค์อีกว่าย่อมสำเนียกว่าเราจะทำจิตตสังขารให้ระงับอยู่หายใจเข้าเห็นไหมคะตอนแรกพยายามเรียนรู้ว่าอุเบกขาคืออะไรจริงๆในจิตตอนที่สองพยายามรู้ว่าอุเบกขาดับตอนไหนเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยมาเรียนใหม่นะคะแล้วอาจารย์จะชี้บอกแต่ทีนี้ว่าที่อาจารย์นำมาอธิบายร่วมกับกรรมคุณ5นะตรงนี้เนี่ยค่ะสภาวะนี้อริยสาวกตั้งจิตได้แล้วเมื่ออริยสาวกตั้งจิตนั้นได้แล้วมั่นคงไม่สัดสายไปในกามคุณคือไม่มีแรงปรารถนาที่เป็นตัณหาไม่มีความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆเพราะว่าไม่มีฉันทะราคะไม่มีความลุ่มหลงในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั้นเพราะว่าไม่มีโมหะสาเหตุที่ไม่มีตัณหาไม่มีฉันทะราคะไม่มีโมหะเพราะเหล่าอริยสาวกเหล่านั้นอาศัยอุเบกขาทำอุเบกขาให้เกิดขึ้นในจิตได้แล้วทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ทำจิตให้ผ่องใสอยู่จากนั้นอริยสาวกก็เดินมรรคนะคะจะเดินอินทรีย์5พละ5ก็ได้หรือเจริญโพชฌงค์7ก็ได้ถ้าเข้าใจสภาวะนั้นแล้วในขณะที่เดินมรรคโพชฌงค์7อยู่หรือหยิบมรรควิธีของพระองค์เข้ามาแล้วใช้โพชฌงค์7ในการเดินมรรคนั้นอยู่นะคะอาศัยอุเบกขานั่นแหละค่ะละรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพราะทุกครั้งเดินมรรคของพระศาสดาจะเห็นกายนิ่งทุกครั้งที่เห็นกายนิ่งในเวลานั้นจะรู้ความจริงรู้ความจริงว่าหูมันไม่ได้รู้เรื่องอะไรรู้ความจริงว่าตาไม่ได้รู้เรื่องอะไรจมูกลิ้นกายไม่ได้รู้เรื่องอะไรเมื่อรู้ความจริงอย่างนี้แล้วก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วถ้าจิตไม่ตั้งมั่นก็จะมีแรงปรารถนามีความยินดีพอใจและมีความลุ่มหลงด้วยเหตุนี้อริยสาวกนะคะที่เห็นกายนิ่งและเห็นอุเบกขาแล้วเห็นจิตตั้งมั่นแล้วจึงรู้ตัวเองว่าขณะนี้จิตไม่มีตัณหาปราศจากตัณหาปราศจากโลภะขณะนี้จิตปราศจากโทสะขณะนี้จิตปราศจากโมหะเพราะว่าอริยสาวกสามารถเห็นจิตตัวเองได้แล้วในเวลานั้นและรู้ว่าขณะนี้จิตของเราสะอาดบริสุทธิ์มีกุศลเกิดอยู่เห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยค่ะในจังหวะนั้นอริยบุคคลอาศัยสภาพธรรมเหล่านี้แล้วใช้คำของพระศาสดามนสิการลงไปเช่นพระศาสดาตรัสว่าจักขุไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสีย
ถ้าเราฟังคำนี้นะคะลองทำดูนะถ้ามาถึงตรงจิตจิตที่เจริญโพชฌงค์เจ็ดได้แล้วท่านเห็นกายนั่งนิ่งเฉยได้แล้วเห็นอาการไม่ใช่เราในรูปได้ในตรงนั้นเพ่งไปดีๆแล้วใช้ของคำพูดของพระศาสดามนสิการลงไปว่าจักขุไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียโสตะไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียรสกลิ่นไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียรสไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียโผฏฐัพพะไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่แล้วมนสิการอย่างนี้ซ้ำๆนะคะเมื่อท่านทำอยู่อย่างเงี้ยปฏิจจสมุปบาทจะเกิดตีย้อนขึ้นมาเมื่อปฏิจจสมุปบาทย้อนขึ้นมาได้ท่านจะสามารถเห็นวิญญาณเกิดดับทางอายตนะทั้ง6เมื่อไหร่ที่ท่านเห็นวิญญาณเกิดดับทางอายตนะทั้ง6อายตนะใดอายตนะ1ท่านก็จะเข้าสู่วิมุตติได้ทันทีนี่หลักสูตรลัดสั้นจริงๆนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าท่านเข้าใจวิธีทำแล้วเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะตั้งมนสิการให้ถูกต้องและก็เข้าสู่วิมุตติได้แต่ต้องอาศัยคำพูดของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะคะส่วนเมื่อกลางวันเนี่ยที่อาจารย์ไม่พาท่านหนึ่งเข้าวิมุตติก็เพราะว่าถ้าอาจารย์ตัดเข้าไปสู่การมนสิการในธรรมอื่นผู้นั่งอยู่ในห้องก็จะเกิดวิจิกิจฉาในธรรมว่าทำไมไม่เดินมรรคนี้ต่อไปอย่างนี้ได้ยังไงนะคะด้วยเหตุนี้อาจารย์ก็เลยเห็นว่าการทำกิจจะนานไปก็เลยยังไม่พาตัดเข้ามนสิการในส่วนอื่นไว้โอกาสหน้าเมื่ออาจารย์ทำสัทธาสัญญาก็คือพูดให้ทุกคนเข้าใจแล้วว่าเวลาเดินมรรคถ้าอาจารย์พาออกนอกมรรคนี้แล้วหยิบมรรคอื่นขึ้นมาอย่าได้ข้องใจสงสัยให้ท่านรู้ว่ามีบุคคลอื่นที่กำลังทำกิจที่ยิ่งกว่านั้นอยู่เพราะว่าถ้าอาจารย์พาไปเนี่ยสงสัยขึ้นมากระแสขวางกันเลยนะคะกระแสขวางกันเลยแล้วมันจะยุ่งไปในตรงจุดนั้นเพราะว่าบางคนเนี่ยค่ะไม่เข้าใจระบบตรงนี้ฉะนั้นถ้าหากว่านะคะบุคคลใดสามารถที่จะกำหนดรู้ว่านี่สุขโสมนัสเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอาศัยกรรมคุณนี้ได้แสดงว่าบุคคลนั้นมีอุเบกขาแล้วฉะนั้นพระศาสดาจึงได้ตรัสว่าดูก่อนอานุนนี้แหละกรรมคุณ5สุขโสมนัสอันใดย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยกรรมคุณ5นี้สุขโสมนัสนี้เรากล่าวว่ากามสุขนะคะเหมือนที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์กราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อาจารย์เพ่งรูปและอาจารย์ก็เห็นว่านี่ถ้าไม่มีรูปเราจะไม่ได้ทำความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราอาศัยรูปเป็นการแสดงออกของภาวะทางจิตเห็นไหมคะเราควบคุมรูปได้รูปนี้เป็นคุณอย่างนี้แต่ว่ารูปนี้กลับเสื่อมสิ้นสลายไปเป็นโทษอย่างนี้เพราะอาศัยรูปนี้สุขโสมนัสที่เกิดศรัทธาเพราะมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าจึงปรากฏเพราะอาศัยเพ่งรูปนี้จิตปิติร่าเริงจึงปรากฏแต่ว่ารูปนี้ก็ไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเห็นไหมคะดังนั้นถ้าท่านชำนาญในการเห็นกายระงับแล้วเนี่ยธรรมะเกิดตลอดนะคะเอาอีกรอบหนึ่งค่ะพระสูตรถัดมานะคะนักเรียนอ่านพร้อมๆกันค่ะสุขในรูปฌานและอรูปฌานดูก่อนอานนท์เราไม่ยอมรับรู้ถ้อยคำของผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเสวยสุขโสมนัสมีกามนี้มาสุขนี้เป็นอย่างยิ่งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสุขอื่นที่ดียิ่งกว่าและประณีตกว่าสุขนี้ยังมีอยู่ดูก่อนอานนท์สุขอื่นที่ยิ่งกว่าประณีตกว่าสุขนี้เป็นชไหนดูก่อนอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่นี้แลอานนท์สุขอื่นที่ยิ่งกว่าและประณีตกว่าสุขนี้เราไม่ยอมรับรู้ถ้อยคำของผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเสวยสุขโสมนัสมีกามมาสุขนี้เป็นอย่างยิ่งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสุขอื่นที่ยิ่งกว่า
และประณีตกว่าสุขนี้ยังมีอยู่ดูก่อนอานนท์สุขอื่นที่ยิ่งกว่าและประณีตกว่าสุขนี้เป็นไฉนดูก่อนอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารสงบไปมีปิติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่นี้แหละอานนท์สุขอื่นที่ยิ่งกว่าและประณีตกว่าสุขนี้เราไม่ยอมรับรู้ถ้อยคำของผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเสวยสุขโสมนัสมีกามสุขนี้เป็นอย่างยิ่งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสุขอื่นที่ยิ่งกว่าและประณีตกว่าสุขนี้ยังมีอยู่ดูก่อนอานนท์สุขอื่นที่ดียิ่งกว่าและประณีตกว่าสุขนี้เป็นไฉนดูก่อนอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีอุเบกขามีสติเพราะปิติสิ้นไปบรรลุตติตฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขนี้แหละอานนท์เราไม่ยอมรับรู้ถ้อยคำของผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเสวยสุขโสมนัสมีกามสุขนี้เป็นอย่างยิ่งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสุขอื่นที่ดียิ่งกว่าและประณีตกว่าสุขนี้ยังมีอยู่ดูก่อนอานนท์สุขอื่นที่ดียิ่งกว่าและประณีตกว่าสุขนี้เป็นไฉนดูก่อนอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุจตุตถฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่นี้แหละอานนท์สุขอื่นที่ดียิ่งกว่าและประณีตกว่าสุขนี้เราไม่ยอมรับรู้ถ้อยคำของผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเสวยสุขโสมนัสมีกามสุขนี้เป็นอย่างยิ่งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสุขอื่นที่ดียิ่งกว่าและประณีตกว่าสุขนี้ยังมีอยู่ดูก่อนอานนท์สุขอื่นที่ดียิ่งกว่าและประณีตกว่าสุขนี้เป็นไฉนดูก่อนอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุอากาสานัญจายตนะฌานด้วยมนสิการว่าอากาศไม่มีที่สุดเพราะล่วงรูปประสัญญาได้โดยประการทั้งปวงเพราะดับปฏิฆาสัญญาได้เพราะไม่มนสิการนานัตตาสัญญาอยู่นี้แหละอานนท์สุขอื่นที่ดียิ่งกว่าและประณีตกว่าสุขนี้ดูก่อนอานนท์สุขอื่นที่ดียิ่งกว่าและประณีตกว่าสุขนี้เป็นไฉนดูก่อนอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานด้วยมนสิการว่าวิญญาณไม่มีที่สุดสุขอื่นที่ยิ่งกว่าและเพราะล่วงอากาสานัญจายตนะโดยนี้แลอานนท์ประณีตกว่าสุขนี้ดูก่อนอานนท์สุขอื่นที่ดียิ่งกว่าและประณีตกว่าสุขนี้เป็นไฉนดูก่อนอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุอากินจัญญายตนะฌานด้วยมนสิการว่าหน่อยหนึ่งไม่มีเพราะล่วงวิญญาณัญจายตนะได้โดยประการทั้งปวงอยู่นี้แหละอานนท์สุขอื่นดียิ่งกว่า
และประณีตกว่าสุขนี้ดูก่อนอานนท์สุขอื่นที่ดียิ่งกว่าและประณีตกว่าสุขนี้เป็นไฉนดูก่อนอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานเพราะล่วงอากินจัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวงนี้แลอานนท์สุขอื่นที่ดียิ่งกว่าและประณีตกว่าสุขนี้เดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะคะโอ้โหวันพรุ่งนี้ต้องได้เรียนบรรลุสัญญาเวทยิตานิโรธจริงๆที่เราอ่านเนี่ยถ้าอาจารย์ต้องอธิบายจริงๆนะ3ชั่วโมงนะคะท่านฉะนั้นตอนนี้ท่านเอาย่อๆเพียงแค่10นาทีพอนะคะไม่ต้องเอาเยอะเอาง่ายๆค่ะนักเรียนเห็นหน้า160มั้ยคะมาดูก่อนบรรทัดสุดท้ายนับขึ้นไป1 2 3 4 5นับขึ้นไป5บรรทัดนะคะตรงข้อความตั้งแต่ดูก่อนอานนท์พิสูจน์ในธรรมวินัยนี้บรรลุอากาสานัญจายตนะฌานด้วยมนสิการว่าเอาแค่นี้ก่อนนะคะด้วยมนสิการเห็นได้ยังคะว่าคำว่ามนสิการเนี่ยชัดเจนไหมคะชัดเจนพระองค์ระบุฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านไม่รู้จักคำมนสิการต่อให้ท่านเข้ากายใสแค่ไหนนะคะท่านก็ยังไม่ล่วงอากาศตรงนั้นไปเข้าวิญญาณัญจายตนะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครบอกว่าอยากเรียนอากาสานัญจายตนะท่านก็เอาคำมนสิการตรงเนี้ยของพระพุทธองค์ไปใช้ได้เลยค่ะแต่ว่าระวังอะไรรู้ไหมคะระวังอุเบกขามันจะมีฉันทะในอุเบกขาเพราะสาเหตุว่าถ้าท่านไม่ชำนาญที่เป็นพระโสดาบันหรือพระอริยะต้องง่ายๆเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคาเป็นอนาคาโดยเฉพาะพระอนาคามีเห็นไหมคะยังต้องไปเกิดในภพสุทธาวาสเพราะอะไรเพราะยังมีอุปาทานในกิเลสนะคะยังมีอุปาทานอยู่กิเลสตรงนั้นมีอุปาทานในอะไรล่ะในอุปาทานในอุเบกขานั่นเองเห็นไหมคะยังพอใจในอุเบกขานั้นอยู่เห็นไหมคะก็เลยหยุดแช่อยู่กับมรรคนั้นกิเลสก็ออกไปไม่หมดตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะไม่ยากหรอกที่อาจารย์จะสอนท่านลองเพ่งเฉพาะหน้าเลยสิคะพอเพ่งเฉพาะหน้าเสร็จแล้วเนี่ยมีสัมปชัญญะอยู่เพ่งไปเรื่อยๆหน้าผากมันจะใสพอมันใสแล้วมันก็ใสเป็นเหมือนอากาศนั่นแหละค่ะลองใช้มนสิการว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดสิคะเนี่ยทุกอย่างว่างเปล่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดมนสิการไปเรื่อยๆแล้วขยายอากาศออกไปข้างนอกให้หมดเลยเท่ากันกับอากาศที่ในหัวเชื่อมติดกันเลยค่ะมนสิการว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดอากาศไม่มีที่สุดอากาศไม่มีที่สุดเท่านั้นเองค่ะท่านก็อยู่กับอากาศว่างได้แล้วง่ายมากเลยนะคะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเวลาที่พระศาสดาตรัสว่าด้วยมนสิการว่าฉะนั้นถ้าเห็นคำพูดหลังคำว่าแสดงว่าคำพูดหลังคำว่านั่นแหละคือสิ่งที่ต้องพูดลงไปคือสิ่งที่ต้องพูดลงไปในใจเวลาที่ท่านพูดลงไปในใจอาการพูดในใจตัวนั้นเนี่ยค่ะถ้าขณะท่านเห็นสภาพธรรมนั้นอยู่ตามความเป็นจริงมันก็จะปรากฏสภาวะนั้นขึ้นมามากขึ้น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 เท่านั้นเองค่ะเหมือนท่านหยิบเงินมาใส่กระปุกออมสินถ้าท่านหยิบอากาศไปใส่ในกระปุกออมสินก็ไม่เต็มมันก็มีแต่อากาศว่างอยู่นั่นแหละแต่ถ้าท่านหยิบเงินใส่หยอดเข้าไปหยิบได้เงินก็หยอดลงไปเดี๋ยวกระปุกก็เต็มด้วยเงินชั้นใดชั้นนั้นค่ะถ้าท่านหยิบอากาศว่างขึ้นมาในจิตซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกท่านก็จะเห็นทุกอย่างนั้นว่างเปล่าไม่มีที่สิ้นสุดเลยเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยค่ะคำมนสิการตรงเนี้ยบุคคลอื่นเนี่ยนะคะที่ไม่ใช่นักบวชในศาสนาพุทธที่ไม่ใช่สาวกของพระพุทธเจ้าตะเลิดไปในอากาศว่างนี่แหละค่ะตะเลิดไปในวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะนี่แหละค่ะแล้วก็เสวยสุขที่เกิดจากฌานในชั้นนี้นะคะก็เลยไม่เป็นอริยสักทีเ
พระศาสดาถึงได้ตรัสไงคะว่ารอยเท้ารอยเท้าในอะไรคะรอยเท้านกไม่มีในอากาศชั้นใดอริยสาวกไม่มีในคำสอนนอกศาสนาของพระพุทธเจ้าฉันนั้นฉะนั้นเนี่ยค่ะถ้าหากว่าท่านไม่ใช้คำสอนของพระพุทธเจ้าในการมนสิการในเวลาเจอสภาพธรรมตามความเป็นจริงด้วยปัญญาท่านก็ไม่มีวันเป็นอริยสาวกฉันใดก็ฉันนั้นนะคะฉะนั้นเนี่ยคนนอกศาสนาจะรู้คำสอนเคล็ดลับเหล่านี้ของพระพุทธเจ้าได้ไหมคะแต่เขามีการปฏิบัติใช่ไหมคะงั้นต่อให้เขาปฏิบัติจนตายหรือไปเกิดเป็นพรหมแล้วนะคะเขาก็ไม่มีวันได้นิพพานที่ถูกต้องแต่เขาก็เข้าใจผิดว่านั่นคือนิพพานของเขานะคะนั่นคือนิพพานของเขาอย่างลูกศิษย์คนหนึ่งญาณทัศนะปรากฏแล้วทุกครั้งก็กำหนดขันธ์ห้าได้ด้วยแต่จะมีอาการดูก่อนพอเข้าไปในปุ๊บเนี่ยจะมีการหยุดอยู่ที่อุเบกขาพอมีอาการหยุดอยู่ที่อุเบกขาแล้วก็มีอาการทำจิตให้ตั้งมั่นเสร็จแล้วก็เวลาจิตตั้งมั่นปัญญามันจะคงที่มันจะมีอาการเห็นอยู่เขาก็ใช้ปัญญาของเขานั่นแหละค่ะเพ่งลงไปในสภาพธรรมนั้นแล้วก็หาสภาพธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นหอบหนังสือเข้าไปว่างั้นเถอะค่ะแล้วก็เป็นเราในญาณนั้นอยู่แล้วสุดท้ายเนี่ยค่ะเวลาที่เขาไม่ได้เข้าธรรมมรรคตรงนั้นของเขาเนี่ยเขาก็จะมีโทสะบ้างมีอาการน้อยใจต่างๆเกิดขึ้นอาจารย์กำหนดรู้ไงคะเวลามาปีกวิเวกให้ปิดวาจาอาจารย์ก็บอกถ้าเธอไม่เนี่ยถ้าท่านไม่ละไอ้ตัวเนี้ยท่านก็ไม่หวั่นเข้าถึงเพราะเขาตั้งคำถามว่าเขาถึงตรงนี้แล้วจะทำยังไงต่อเขาบอกว่าเขาเห็นขันธ์ห้าแล้วเห็นขันธ์ห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วเขาจะทำยังไงต่ออาจารย์บ้าอยู่ในใจรู้ไหมคะบ้าอยู่ในใจมันแปลว่าอะไรถ้ามันเห็นจริงมันเข้าวิมุตได้ภายใน45นาทีเพราะอาการที่จะเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยค่ะเห็นขันธ์ห้าไม่เที่ยงตรงนี้เนี่ยจิตมันต้องตั้งมั่นแล้วและสติต้องทำงานเป็นระบบออโต้แล้วในส่วนการเดินมรรคของพระอริยบุคคลฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะไม่เข้าวิมุตติทีนี้ที่เขาเข้าวิมุตติตรงนี้ไม่ได้เนี่ยมีสาเหตุค่ะว่าการเห็นขันธ์ห้าของเขานั้นไม่ได้เห็นสติทำงานเป็นออโต้แต่การเห็นขันธ์ห้าของเขาตรงนั้นเนี่ยค่ะพอเพ่งไปปุ๊บจิตตั้งมั่นแล้วก็เพ่งนึกว่าเออนี่เห็นกายอย่างเงี้ยเรียกว่ามีสติแปลความหมายพระธรรมเข้าข้างตัวเองนะคะเออเพ่งไปสักพักหนึ่งจิตตั้งมั่นเออการเห็นกายอย่างนี้ชื่อว่ามีสมาธิแปลความหมายเข้าข้างตัวเองเสร็จแล้วพอทำไปปุ๊บโอ้ยเย็นไปทั้งตัวเลยซาไปสึ่งหนึ่งชั่วโมงขณะนั้นก็เพ่งเข้าไปว่าเออนี่แหละสุขเกิดแล้วเนี่ยเนี่ยสุขเกิดแล้วเราเห็นสุขแล้วดีใจเย่เย่สุขเกิดไงคะสุขเกิดสามชั่วโมงไม่ดับเพราะอะไรเพราะอำนาจของสมาธิมันมีอยู่ที่อำนาจสมาธิมีอยู่เพราะท่านเพ่งด้วยอัตตาทีนี้สมาธิไม่เสื่อมชั้นใดสุขนั้นก็ไม่เสื่อมชั้นนั้นเสร็จแล้วปรากฏว่าในขณะที่มีสุขก็มีเราในขณะที่มีสุขก็มีเราและเราเห็นสุขนั้นและสุขนั้นเป็นของเราทีนี้ก็มาถามว่าผมเจอสุขแล้วผมเจอเบิกขาแล้วแต่ทำไมมันไม่ได้แสดงว่าฟังอาจารย์อยู่นะเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าท่านไม่ละอัตตาผู้เห็นไม่เป็นเราเห็นนะคะไม่ถ้าท่านไม่หยุดการเป็นเราเห็นได้เนี่ยไม่เข้าไปยึดในผู้เห็นได้ท่านถึงจะก้าวหน้ากว่านี้ถ้าท่านยังเป็นเราในการเห็นเราเห็นขันธ์ห้าอยู่ท่านไม่มีทางหรอกที่จะเข้าบรรลุธรรมและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการเห็นขันธ์ห้าของท่านนั้นไม่บริสุทธิ์ฉะนั้นเวลาที่เห็นสภาพธรรมต่างๆอะอย่างทุกคนเดินมรรคต่อหน้าอาจารย์เนี่ยค่ะในขณะนั้นอาจารย์จะบอกเลยว่านี่คืออย่างวันนี้อาจารย์บอกว่านี่คือสัตทินทรีย์นี่คือวิริยินทรีย์นี่คือสตินทรีย์นี่คือสมาธินทรีย์นี่คือปัญญินทรีย์อาจารย์จะอธิบายสภาวะที่กำลังปรากฏทีนี้ผู้ที่นั่งต่อหน้าของอาจารย์ตรงนั้นเนี่ยก็จะรู้ว่าอ๋อสภาวะนี้นี่เองก็จะไปเรื่อยๆจิตจะผ่องใสจะ
จะจิตผ่องใสทันทีเพราะว่าณเวลานั้นชื่อว่าเข้าใจอัดเข้าใจธรรมพอเข้าใจอัดเข้าใจธรรมหลักการวิมุตติเนี่ยค่ะเมื่อไหร่ที่เข้าใจสภาวะที่กำลังปรากฏเป็นปัจจุบันในเวลานั้นก็จะเกิดปราโมทย์ทันทีเกิดปิติทันทีนะคะศรัทธาก็จะเพิ่มพูนมากขึ้นจิตจะมากขึ้นกำลังมากขึ้นถ้าอาจารย์ชี้ว่านั่นแหละทำได้ซ้ำอีกครั้งจิตไม่หลุดออกไปเนี่ยตัวนั้นเป็นศรัทธาภละเป็นวิริยะภละเป็นสติภละเป็นสมาธิภละเป็นปัญญาภละผู้ที่เดินมาก็จะอ๋อทันทีแต่ถ้าไม่มีอาจารย์ชี้อย่างนี้ในเวลานั้นนะคะท่านเข้าไปดูว่าท่านเข้าไปตรวจสอบด้วยแบกหนังสือเข้าไปว่าอย่างนี้คืออย่างนี้อย่างนี้คือนี้การเดินมาของท่านจะยุติทันทีเพราะว่าสติจะขาดจังหวะพอสติขาดจังหวะสัมปชัญญะขาดจังหวะเป็นไงคะในขณะที่ท่านใคร่ครวญอย่างเดียวแล้วลืมสัมปชัญญะลืมสติท่านจะเกิดอะไรขึ้นก็เกิดสังขารก็เกิดการติดค้างอยู่ในภพก็เกิดการพอใจยินดีในสภาพธรรมที่ปรากฏก็เป็นกันว่าสังขารปรุงแต่งตลอดก็เลยไม่ว่าจะเตลิดเข้ามาที่เนวสัญญานาสัญญายตนะท่านก็ไม่สามารถเข้านิพพานได้เห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะบรรลุธรรมตรงนั้นต้องอาศัยกัลยาณมิตรต้องอาศัยคำพูดของพระพุทธเจ้านะคะจึงจะทำให้เข้าถึงสภาพธรรมตรงนั้นจริงๆเพราะในเวลาที่มรรคเกิดญาณเกิดเนี่ยค่ะเขาจะแล่นไปของเขาเองตามอัตโนมัติท่านไม่สามารถจะหอบหนังสือเข้าไปพิจารณาจังหวะนั้นได้เพราะสติมันจะขาดเพราะสัมปชัญญะมันจะขาดเมื่อไรขาดสติปุ๊บไม่ได้บริโภคอมตะเมื่อไรขาดสติปุ๊บชื่อว่าประมาทในอมตะพระศาสดาจึงได้ตรัสไงคะว่าชนเหล่าใดบริโภคกายคตาสติอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นบริโภคแล้วชนเหล่าใดประมาทกายคตาสติอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นประมาทแล้วฉะนั้นจังหวะที่ท่านไปยึดว่าเราเป็นผู้ดูเป็นผู้เห็นจังหวะนั้นท่านขาดสติท่านจึงไม่สามารถที่จะเข้านิพพานได้ฉะนั้นอาการเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารตัวนั้นเป็นเพียงจินตามยปัญญาญาณนั้นไม่บริสุทธิ์นะคะเอาละค่ะวันนี้อาจารย์อธิบายเพียงคร่าวๆพรุ่งนี้อาจารย์จะกลับมาย้อนให้ใหม่ในนะคะในรูปในเวทนาในสัญญานะคะที่เกิดในองค์ปฐมฌานโอ้ถ้าพรุ่งนี้อาจารย์จะมาย้อนใหม่เดี๋ยวพิสูจน์ของอาจารย์ไม่ได้รู้เรื่องในตรงนี้อาจารย์เอาก่อนสักขอเวลาเพิ่มอีก10นาทีแป๊บหนึ่งค่ะนะคะอาจารย์เป็นห่วงพิสูจน์ที่จะต้องไปปริวาสในวันพรุ่งนี้นะคะตรงปฐมฌานนะคะมาที่หน้า159จะลาก็ลาไม่ได้นี่ใช่ไหมอุปการนั้นนะคะพระองค์ตรัสว่าดูก่อนอนุนพิสูจน์ในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารขณะที่นึกลงไปที่กายนะคะขณะที่นึกลงไปที่กายในขณะนั้นจะมีวิตกวิจารอยู่มีวิตกวิจารอยู่มีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่นะคะในเวลานั้นฌานที่1จะเกิดขึ้นอย่างเช่นถ้าเรานึกลงไปที่ผมที่ขนที่เล็บที่หนังที่ฟันมันจะมีวิตกทุกครั้งลงไปในตรงนั้นถ้าเราเพ่งที่หน้าผากก็จะมีวิตกขณะที่เรารู้ว่าเนี่ยคือสัมปชัญญะก็จะมีวิจารฉะนั้นในฌานที่1ปฐมฌานมีวิตกวิจารอยู่ในกายนั่นแหละค่ะนะคะอาจารย์พูดย่อๆเสร็จแล้วพอเราวิตกวิจารคล่องขึ้นนะคะเป็นการสอบอารมณ์น้องอบอุ่นด้วยนะคะพี่บังเอิญด้วยที่มาปฏิบัติในวันนี้ค่ะพอเรามนสิการเพ่งเฉพาะหน้าไปใช่มั้ยคะแล้วเราเห็นหน้าอยู่เรารู้สัมปชัญญะอยู่ในเวลานั้นจะเห็นความผ่องใสปรากฏขึ้นในจิตซึ่งไม่ได้ปรากฏที่หน้าผากหรือหนังเนื้อถูกต้องไหมคะซึ่งไม่ใช่อาการเดียวกันกับอาการดูแต่ความผ่องใสนั้นเป็นอาการที่ปรากฏในจิตแสดงว่าในขณะนั้นบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมอันเอกผุดขึ้นฉะนั้นท่านสังเกตให้ดีๆว่าเวลาท่านเพ่งเฉพาะหน้าเห็นหน้าผากอยู่และรู้สัมปชัญญะอยู่ในเวลานั้นเนี่ยค่ะเมื่อสภาพธรรม2อย่างตัวนี้ปรากฏสภาพธรรมของจิตก็ปรากฏเหมือนกันค่ะเป็นสภาวะของความผ่องใสสังเกตดีๆว่าความผ่องใสนั้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารไปลองทำดูนะคะทุกท่านผ่านแล้วแหละค่ะ
แต่ถ้าอาจารย์ไม่อ่านพระสูตรมาเทียบให้ทุกท่านจะไม่เข้าใจนะคะอาจารย์ซ้ำอีกครั้งเพ่งเฉพาะหน้าเห็นอยู่พอรู้สึกที่สัมปชัญญะปุ๊บจิตผ่องใสปรากฏเพ่งไปที่จิตผ่องใสนะตอนนั้นดูสิคะถ้าเพ่งเฉพาะหน้าแล้วทำความรู้สึกอยู่ในตอนนั้นจิตผ่องใสปรากฏตรงความผ่องใสนั้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารจริงไหมคะจริงเห็นไหมพยักหน้ากันแล้วเสร็จแล้วมาดูในตติยฌาน ตติยฌานนะคะสุขที่ยิ่งกว่านั้นตรงตติยฌานเนี่ยพระศาสดาตรัสว่ายังไงบรรลุตติยฌานภิกษุในธรรมวินัยนี้มีโอเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปิติสิ้นไปบรรลุตติยฌานนามกายคืออะไรถ้าสังเกตสัมปชัญญะชัดมากเอาง่ายๆเวลาหายใจเข้าสั้นออกสั้นอาจารย์ย้อนกลับไปขณะที่เวลาหายใจเข้าสั้นออกสั้นท่านเพ่งเฉพาะหน้าไว้ท่านจะรู้สึกที่เฉพาะหน้าและในขณะที่ท่านกำหนดลมหายใจแตะตรงปลายจมูกให้สั้นๆไม่ต้องเข้าไปจนลึกนะคะท่านจะสังเกตความเย็นที่ปลายจมูกได้ในขณะที่ความเย็นปรากฏที่ปลายจมูกในขณะนั้นชื่อว่านามกายทุกครั้งที่ท่านกำหนดสัมปชัญญะได้ท่านจะเสวยสุขด้วยนามกายอยู่อย่างนี้ในเวลานั้นท่านก็จะมีอุเบกขานิ่งเฉยอาจารย์ถึงได้บอกว่าลมหายใจมันดับลมหายใจไม่มีแต่สัมปชัญญะอยู่แต่ว่าในขณะนั้นแปลกประหลาดเหลือเกินท่านไม่เหนื่อยเลยเนี่ยที่อาจารย์บอกอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะในเวลานั้นท่านมีอุเบกขาและมีสติมีสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายอยู่เรียกว่าบรรลุตติยฌานเห็นไหมคะเป็นธรรมที่ประณีตมากเสร็จแล้วในเวลานั้นเนี่ยค่ะถ้าหากว่าท่านเพ่งเฉพาะหน้าเพ่งอย่างเดียวนิ่งๆเฉยๆสิคะเพ่งอย่างเดียวนิ่งๆเฉยๆทำสัมปชัญญะได้แต่ต้องเพ่งลงไปอีกค่ะว่านี่คือกายนะคะเห็นกายทั้งหมดแล้วเรียกว่ากายทั้งปวงแล้วเพ่งลงไปในกายทั้งปวงนั้นอีกค่ะท่านก็จะเห็นความเฉยของร่างกายจิตท่านก็จะพลอยเฉยไปด้วยในจังหวะนั้นนั่นแหละค่ะท่านกำลังเข้าถึงบรรลุจตุตถฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะอาการเฉยนั้นมันไม่ใช่ทุกข์เพราะอาการเฉยนั้นมันไม่ใช่สุขเพราะอาการเฉยนั้นมันไม่ใช่ความผ่องใสในภายในเพราะอาการเฉยนั้นมันไม่ใช่นามกายคือสัมปชัญญะด้วยเหตุนั้นแหละค่ะทุกครั้งที่ท่านเพ่งลงไปที่กายนิ่งนะตรงนั้นเนี่ยค่ะกายระงับตรงนั้นมันคือสภาวะที่ละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์อยู่นั่นคือจตุตถฌานโอเคไหมคะเอาเท่านี้แหละค่ะก็หมดเวลาพอดีนะคะนักเรียนปี2นะคะนักเรียนปี2ทำการบ้านในกามคุณ5และการบ้านสุขในรูปฌานและอรูปฌานนะคะทำไว้เดี๋ยวเวลามาเข้าคอร์สกับอาจารย์มันจะได้ปรากฏมันจะได้ปรากฏแล้วมันจะได้รู้ชัดมันจะได้อ้อๆๆๆนะคะในวันนี้ก็อนุโมทนากุศลกับคุณพี่บังเอิญกับลูกสาวนะคะผู้มีบุญวาสนาได้มาร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำอาจารย์ถึงห้องนะคะสาธุอนุโมทนากุศลด้วยนะคะแล้วก็มีน้องวัชระนะคะจากสุโขทัยร่วมบุญวันเกิดนะคะบุญวันเกิดร่วมแล้วแต่อาจารย์จะเห็นสมควรว่าจะใช้ปัจจัยนี้ในส่วนไหนอาจารย์ก็เลยให้เป็นปัจจัยในการร่วมซื้อที่ดินเผื่อน้องวัชระโตขึ้นกว่านี้จะได้มีที่ดินเป็นของตัวเองเยอะๆนะคะด้วยอำนาจแห่งกุศลนี้แล้วก็มีนะคะนอกจากน้องวัชระแล้วมีใครอีกนะคะในวันนี้ที่อ๋อพี่กบพี่ช่อพี่เพียงตาน้องจิ๊บจิ๊บบอกนะคะว่าพี่3คนพี่3คนนะคะคุณครูกบคุณครูช่อคุณครูเพียงตาร่วมจากคะสร้างห้องส้วมด้วย 1,000 บาทก็ไม่เขาไม่พูดห้องน้ำเขาพูดห้องส้วมน้องจิตนะคะสาธุอนุโมทนากุศลนั้นด้วยนะคะมีใครอีกพี่นพดลพี่พรแก้วนะคะซื้อที่ดินทำอาสงแล้วก็ห้องน้ำด้วยสาธุอนุโมทนา
วันหน้าก็ไม่ต้องเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่กับอาจารย์เลยนะกุศลนี้ส่งผลให้พี่โนบอยู่กับอาจารย์เลยสาธุนะคะแล้วก็มีคุณพิมพ์นิพาแดนไกลวันประภานะคะตรงนี้ก็บูชาธรรมบูชาธรรมก็คือสนับสนุนทุนการศึกษาซื้อวิทยุและหนังสือของอาจารย์นะคะนักเรียนปีหนึ่งค่ะก็มีคุณแม่พนิดาร่วมซื้อที่ดินด้วยในวันนี้นะคะก็สาธุสาธุอนุโมทนานะคะแล้วก็มีคุณอะไรนะเมื่อเช้าที่เพนสิริคุณเพนสิริพระรามชัยจองว่าจะเป็นเจ้าภาพร่วมสร้างเรือนว่างใช่ไหมคะจองเรือนว่างและซื้อที่ดินไว้แล้วก็ทยอยโอนเข้ามาถามว่าทยอยโอนเข้ามาได้ไหมคะอาจารย์บอกได้ค่ะนะคะได้ค่ะแล้วก็มีเมื่อวานก็มีคุณแม่หนูเทียนนะคะคุณเงินทองไหลมาเทมาลูกศิษย์อาจารย์หลายปีแล้วค่ะก็ร่วมบูชาธรรมซื้อวิทยุไปฟังคือการบูชาธรรมซื้อวิทยุธรรมะไปเนี่ยการเป็นการที่สนับสนุนทุนการเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้านะคะทำให้อาจารย์เนี่ยมีการขับเคลื่อนการทำงานได้คล่องตัวขึ้นนะคะก็อนุโมทนาสาธุด้วยนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วมีใครอีกไหมคะมีหลานแม่พนิดาค่ะอ๋อมีหลานคุณแม่พนิดาอีกคนหนึ่งจัญญาเด็กหญิงจัญญานะคะได้ร่วมบุญในการซื้อที่ดินเข้ามาในวันนี้นะคะหมดแล้วเนาะน่าจะมีใครอีกไหมเนี่ยซื้อที่ดินหมดแล้วมีร่วมทำอาสนะอ๋อมีร่วมทำอาสนะใช่ใช่อาจารย์จะสร้างอาสนะอาสงฆ์อยู่ในเล่มไหนหลวงพี่สถาพรใช่ไหมคะเขียนไว้ในบำรุงสำนักใช่ไหมคะก็จะมีหลวงพี่สถาพรคุณลุงโรจน์หาไทยสุขพี่สาลีหาไทยสุขใช่ไหมคะแล้วก็คุณแม่ยิ้มบุญเรืองคุณเกียรติพงศ์คุณสัสิมาทิตินวทรัพย์แล้วก็คุณนพดลคุณพรแก้วใครที่ทำบุญทุกเรื่องก็ขอให้คนนั้นเป็นมหาเศรษฐีในพริบตาแล้วก็ได้มาปฏิบัติธรรมอยู่ในเรือนว่างเป็นมหาเศรษฐีในบุญด้วยนะคะเอาละค่ะในวันนี้อาจารย์ก็ลาทุกคนทุกท่านขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขขอให้ท่านทั้งหลายมีนิพพานเป็นเบื้องหน้ามีนิพพานเป็นที่อย่างลงมีนิพพานเป็นที่สุดได้ถึงที่สิ้นสุดแห่งพรหมจรรย์ได้กระทำที่สิ้นสุดแห่งทุกข์โดยชอบได้ถึงพระนิพพานในปัจจุบันตราบใดที่ท่านยังไม่ถึงนิพพานขอกุศลนี้จงตามคุ้มครองรักษาท่านขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขกายสุขใจปราศจากทุกโศกโรคภัยศัตรูหมู่มารเสนียดจันไรภัยพิบัติทั้งปวงและขอให้ท่านหวังสิ่งใดขอให้ได้ดังใจปรารถนาทุกใดๆที่มีอยู่ทุกเหล่านั้นจงจบสิ้นไปจงวินาศไปด้วยอำนาจแห่งกุศลที่ท่านได้กระทำแล้วและท่านได้อนุโมทนากุศลต่างๆที่ทุกคนได้ทำแล้วและขอทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการได้มีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติธรรมได้ปลีกวิเวกและเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สำนักของอาจารย์นะคะสาธุค่ะลาทุกคนทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ